ที่ว่าเฮาสองอย่างรวมกันในทุกมือเฮามีกันตลอดมาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังเราอสมทสุรินทร์นะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดิฉันตื่นเต้นมากๆอีกวันนึงในชีวิตค่ะไม่เคยเจอสาวงามพร้อมๆกันตั้ง19คนแบบนี้เลยแล้วแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแล้วก็ได้เจอพีดีคนเก่งด้วยนะได้รับรางวัลระดับประเทศเลยพีดีคนนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับสาวงามนะคะที่กำลังรอที่จะแนะนำตัวให้ทุกท่านได้รู้จักเนี่ยมาคุยกับคุณมะเดื่อก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แจ๊คค่ะค่ะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นกระแสของการประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2019นะครับแน่นอนปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งเทศกาลมิสแกรนด์สุรินทร์เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเฮ้โอ้โหสีสันก็บอกว่าพอคนเราเนี่ยสาวเซ็กซี่เขาเรียกว่าสาวฮอตเนาะฮอต1คนนี้ก็ว่าฮอตแล้วนะอันนี้ฮอต19คนมายืนห้องส่งดิฉันเปิดแอร์15องศาเหงื่อแตกพลักเลยค่ะตอนนี้ต้องเพิ่มพัดลมมาอีกตัวนึงต้องบอกว่าน้องๆทั้งที่เป็นตัวแทนทั้ง17อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ยมันเลือกยากมากครับพี่แจ๊คผมพูดจริงผมไม่ได้พูดเพราะรู้สึกให้น้องๆเขารู้สึกว่าจริงๆนะผมเลือกยากมากผมไม่ใช่ผมเป็นกรรมการตอนน้องเข้ามานะสิ่งแรกที่พี่พูดกับน้องๆคือถ้าพี่เป็นกรรมการนี่พี่คิดหนักเลยน้องๆสวยทุกคนแต่ก่อนประโยคนี้จะถูกพิธีกรพูดแบบให้รู้สึกว่ากรรมการคิดนะอันนี้คิดจริงๆครับจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกแบบเนี่ยพูดน้องๆไปเมื่อเช้าเองแล้วพูดทุกวันด้วยแบบทำไมปีนี้จับฉลากมงได้ไหมคนมงจับฉลากเอาเพราะว่าเด่นๆทั้งนั้นเลยเนาะใช่ครับก็ต้องขอบคุณทุกกระแสตอนนี้ทั้งแชร์ทั้งไลน์แล้วก็พูดถึงไม่ใช่แค่ในสุรินทร์ในภาพรวมทั้งประเทศเลยในกลุ่มแฟนนางงามในระดับประเทศครับพูดถึงการประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์และเขาใช้คำว่าเป็นจังหวัดที่ดุเดือดการประกวดแข่งขันดุเดือดที่สุดในประเทศไทยถูกจับตามองมากเลยจับตามองมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำไมปีนี้นี่แบบมีความรู้สึกมาเร็วกว่าปกติไหมคะใช่ครับเนื่องจากนี่ว่าจะประกาศ2โมงไปเลยพรุ่งนี้ครับทีนี้อยากจะบอกว่าคุณไม่ได้มาคนเดียวที่ปกติแล้วสุรินทร์มี17จังหวัดเราต้องพูดถึงสาวงามโอ๊ยตายแล้วขออภัยค่ะตื่นเต้น17อำเภอแต่วันนี้เราพูดบอกว่ามี19คนก็เพราะว่ามีทั้งแชมป์รุ่นแรกแล้วก็รุ่นที่2มาด้วยเดี๋ยวให้รุ่นแรกเลยนะน้องตั๊กแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ๊สนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะน้องตั๊กค่ะปวีพรวิสารศาสตร์บำรุงค่ะมิสแกรนด์สุรินทร์2017ค่ะพี่ตอนแนะนำตัวตั๊กทำเสียงไงนะของจริงค่ะตั๊กปวีพรวิสารศาสตร์บำรุงมิสแกรนด์สุรินทร์ค่ะเอ้ยตั๊กล่าสุดนี้เห็นว่าไปคว้ารางวัลมาหลายรางวัลเลยนะรางวัลอะไรบ้างคะล่าสุดก็ไปประกวดนะคะเป็นการความตั้งใจของตั๊กเองนะคะไปประกวดที่ยืนดีกว่าเนาะมิสแกรนด์3จังหวัดค่ะก็ได้รางวัลรอง1มิสแกรนด์หนองบัวลำภูมาค่ะแล้วก็เป็นมิสบอดี้เพอร์เฟกต์ค่ะแล้วก็ต้องโชว์บอดี้หน่อยนะวันนี้บอดี้เพอร์เฟกต์แล้วก็ค่ะแล้วก็อีก1รางวัล นะคะเป็นขวัญใจ for you ค่ะขวัญใจ for you นี่3รางวัลเลยเนาะ3จังหวัดใช่ไหม3เวทีก็คือไม่มีเวทีไหนไม่ได้รางวัลเลยค่ะแล้วเรียนจบแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าแพลนชีวิตไว้ยังไงคะทำอะไรดีตอนนี้ก็กำลังตั้งใจจะสอบครูนะคะอ่านหนังสือค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็ตั้งใจที่จะไปประกวดต่อค่ะไปต่อค่ะเวทีอะไรคะต่อไปคงเวทีมิสแกรนด์บุรีรัมย์ค่ะโหจะเอาให้ครบทุกจังหวัดเลยประกาศแล้วต่อไปคนนี้มิสแกรนด์อีกคนนึงของสุรินทร์ของเราสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ๊นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะปานตะวันสุรินทร์มิสแกรนด์สุรินทร์2018ค่ะค่ะไม่ได้เจอกันนานน้องปานไปทำอะไรมาค่ะไปทำอะไรบ้างหายไปพักใหญ่เลยคือดรอปเรียนไปด้วยค่ะแล้วก็ทำงานด้วยใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่าเร็วไหม1ปีอะมันต้องเร็วสิค่ะมันต้องเร็วใช่ไหมหนูปรึกษาพีดีอยู่ว่าถ้าพีดีเลือกไม่ได้ก็เลือกหนูต่อได้เดี๋ยวถามทั้ง17คนยอมไหมไม่ดูสายตาแต่ละคนงานนี้ต้องทำหันเล็กน้อยเราก็ได้เจอรุ่นพี่ทั้งสองคนนะคะทั้งน้องตาร์กแล้วก็น้องปานตะวันสิงเสนซึ่งทั้งสองคนนี้เขาก็ถือว่านำร่องเรามาก่อนเนาะได้ดูเขาเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมคะตอนนี้ก็ถึงคิวของเรากันแล้วล่ะที่เราจะมาแสดงความสามารถกันแต่ว่าพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นวันตัดสินเนาะตื่นเต้นปะคะ
ตื่นเต้นมากเลยเนาะเดี๋ยวขอพี่ๆทั้ง2คนนะคะมิสแกรนด์สุรินทร์ไทยแลนด์2017แล้วก็มิสแกรนด์สุรินทร์ไทยแลนด์2018เนาะให้น้องๆได้มาแนะนำตัวกันก่อนเดี๋ยวเราดูเวลาก่อนตอนนี้ 13:16 นแล้วเราต้องรักษาเวลานะคะเชิญเลยค่ะอำเภอไหนก่อนก็ได้เชิญเลยสวัสดีค่ะจันทิมาจันงามนะคะมิสแกรนด์อำเภอจอมพระค่ะนี่จอมพระเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะอเมริกาชนกิจชินชูหนูเอาไมค์ไปใกล้ๆหน่อยค่ะมันค่อนข้างไกลนิดนึงอ่ะเอาใหม่แนะนำใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอเมริกาชนกิจชินชูค่ะตัวแทนจากอำเภอลำดวนค่ะจอมพระแล้วก็ลำดวนเชิญค่ะสวัสดีค่ะแมงปอเพ็ญพิชานาคแดงนะคะตัวแทนอำเภอศรีนรงค์ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะแก้วกับแก้วศิลดาค่ะตัวแทนอำเภอสำโรงทาบค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนนรสลินพิทเพลินตัวแทนจากอำเภอโนนารายค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องจ๋าค่ะนางสาวรัชยาประสานรสค่ะตัวแทนจากอำเภอปราสาทปราสาทค่ะสวัสดีค่ะมีนาทินมณีจันโทนะคะตัวแทนจากอำเภอรัตนบุรีค่ะรัตนบุรีเดี๋ยวพูดไทยชัดไหมปกติเนี่ยชัดค่ะชัดนะชัดค่ะพูดตอนแรกพี่นึกว่าเป็นฝรั่งพูดไทยพูดไทยชัดจริงๆที่จะออกเป็นแบบนี้เพราะว่าอาจจะว่าวเล่าธนัดกวนแม่นิลีโอเคค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะแพรกมลวันเหล่าอินนะคะตัวแทนจากอำเภอท่าตูมค่ะท่าตูมโอเคค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะมนทิตาตระกูลสง่าเนธนะคะตัวแทนของอำเภอสังขะค่ะสังอะไรนะสังขะอันนี้เมื่อกี้ไม่ชัดเลยมีแอบเติมพอผ่านเนี่ยเชิญค่ะสวัสดีค่ะนุ่นปีพดารัตนวงศ์นะคะตัวแทนจากอำเภอพนมดงรักค่ะพนมดงรักค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ๋าตัวแทนจากอำเภอขวาวศรีนรินทร์ค่ะนี่สวัสดีค่ะออนนวลวันเวลาเกิดตัวแทนอำเภอบัวเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะในหวานเบญจวรรณสุวรรณสุนาค่ะตัวแทนจากอำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะคนนี้ขี่สูงอ่ะสวัสดีค่ะออมแอมค่ะกนิษฐาบุญภูมิค่ะตัวแทนจากอำเภอศรีขอรภูมิค่ะสวัสดีค่ะเหมียวเจนจิราจันทองค่ะตัวแทนจากอำเภอสนมค่ะนี่เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเหมียวธัญญาสาทรนะคะจากอำเภอกับเชิงค่ะเดี๋ยวมีเหมียว1เหมียว2ใช่ไหมเวลาเรียกต้องเรียกเหมียว1เหมียว2ค่ะสวัสดีค่ะเกศเกศราพุทธิเสนตัวแทนจากอำเภอชุมพลบุรีค่ะเสียงเซ็กซี่มากค่ะครบหรือยังคะครบแล้วนะโอ้โหฝึกมาดีนะเนี่ยว่องไวมากเลยใครช้ามงไม่ลงใช่ไหมคะทีนี้อยากจะถามน้องๆก่อนนะว่ามีการเข้าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเก็บตัวใช่ไหมคะเก็บตัวสาวงามเนี่ยตั้งแต่วันที่8แล้วใช่ไหมคะ8 9 10วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเก็บตัวเขาให้ทำอะไรบ้างเขาฝึกเขาซ้อมอะไรบ้างค่ะช่วยกันเล่าเลยค่ะน้องมายืนแล้วก็ช่วยกันเมาส์เลยค่ะทำอะไรบ้างคะก็ตอนแรกเลยมาใกล้ๆใหม่ด้วยนะคะค่ะค่ะก็ตอนแรกเลยตั้งแต่เข้ากองประกวดมาพวกเราก็มีการอันดับแรกเลยเราจะทำความรู้จักกันแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือการละลายพฤติกรรมทำให้เราทั้ง17คนไม่เกรงโดยการจัดกิจกรรมของกองประกวดคือกิจกรรมประกวดเบสไวโอ้โหใช่ค่ะประกวดที่ร้องเพลงได้เพราะที่สุดโอ้โหแล้วใครเป็นแชมป์ใครเป็นแชมป์ถามยังไม่ประกาศหรอพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้รอแสดงว่าทุกคนนี้ปล่อยมุกเด็ดคนละเพลงใช่ไหมใช่แล้วเขามีท่าเต้นประกอบด้วยไหมคะมีค่ะสาวงานทั้ง17อำเภอก็ไปร่วมหน้าเวทีกันทุกคนให้กำลังใจด้านหน้าเดี๋ยวเพลงที่ร้องนี้อะไรบ้างคะเต่างอยพี่เหรอจริงไม่มันเป็นเพลงที่สนุกไงที่คิดว่าน้องๆน่าจะชอบเนาะแล้วมีใครร้องเพลงสากลไหมมีค่ะกันตรึมมีไหมไม่มีมีแต่ลูกทุ่งเนาะแค่นี้ก็สนุกแล้วเนาะไม่เป็นไรแล้วประกวด Best Voice แล้วต่อไปทำอะไรอีกคะประกวดชุดว่ายน้ำประกวดชุดว่ายน้ำก็ได้ไปที่หมู่บ้านนะคะประดงมันค่ะไปที่หมู่บ้านของแม่น้ำพึ่งค่ะก็ได้ไปทราบถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของกันตึมค่ะใช่ค่ะแล้วก็ดีมากเลยค่ะทางนั้นเขาก็ได้รับการอบตั้งต้อนรับค่ะใช่ต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะซึ่งคุณแม่น้ำพึ่งนะคะก็จะเล่าประวัติกันตึมแล้วก็กันตึมกับกันตึมรายละเอียดต่างๆใช่ให้เรารู้ที่มาที่ไปของวัฒนธรรมบ้านเราก็ยังมีแบบเกี่ยวกับเจรียเกี่ยวกับอารยธรรมอีสานใต้โดยตรงโดยที่จังหวัดอื่นไม่เคยมีนี่เป็นความภูมิใจเนาะความภูมิใจของชาวจังหวัดสุรินทร์เราเลยแหละค่ะค่ะแล้วก็โอ้โหนี่แค่วันแรกใช่ไหม
อันนี้วันที่สามวันที่สองนี่นี่ไปด้วยกันใช่ไหมคะเนี่ยคนละวันวันที่สามแล้วนะวันที่สามนะวันนี้วันที่สามแล้วก็8-9วันที่สิบวันนี้วันที่สิบค่ะใช่วันที่สามแล้วสงสารน้องๆมากเลยมาห้องนี้เหมือนมาอบซาวน่าเลยนะเนี่ยร้อนจริงต้องขออภัยด้วยนะคะแล้ววันนี้วันนี้เขาทำอะไรบ้างเขาวันนี้วันที่สามวันนี้วันนี้กิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่เช้าเลยค่ะแรกๆเลยก็มีการแต่งหน้าแต่งหน้าจากใช่จากสถาบันสอนแต่งหน้าระดับประเทศนั่นคือสถาบันซิสเตอร์เมคอัพค่ะแต่งหน้าให้เราทั้งหมด17อำเภอเลยแล้วน้องๆแต่งหน้าตัวเองเป็นหรือยังคะตอนนี้เป็นแล้วค่ะเมื่อวานเขามีการสอนแบบอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนอยากเรียนเนาะใช่ค่ะโหน้องตอบเสียงดังฟังชัดมากเลยอ่ะเออแต่งหน้าแล้วทำไงต่อคะหลังจากนั้นนะคะพวกเราก็ได้ไปที่สแลอาทิตย์ละวันใช่ที่จะดีมากเลยสวยตรงนี้เป็นน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ด้านแบบธรรมชาติของสุรินทร์เลยน้องทุกคนนะคะสาวงามทุกคนปลื้มใจมากๆเลยก็จะมีทั้ง5ฐานใช่ไหมคะพี่จ้าฐานใช่ใช่ค่ะเข้ารับการได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ข้าวเรื่องการปรับปรุงดินเกี่ยวกับการแปรรูปของข้าวไปเป็นอาหารเป็นเครื่องสำอางแปรรูปไปได้จริงๆมีหลายความรู้เลยที่เรายังไม่เคยได้เจอโอ้โหนี่น้องสวยอย่างมีคุณค่ามากที่จังหวัดสุรินทร์และใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะคนที่อยู่ข้างหลังขึ้นมาพูดบ้างคนข้างหน้าได้นำเสนอเยอะละโอเคค่ะค่ะชุดว่ายน้ำนะคะก็ถือว่าเป็นการประกวดที่เผ็ดร้อนและแซ่บกันทุกคนเลยค่ะโอ้ยน้องผู้หญิงที่อยากเห็นเลยทุกคนเลยค่ะเต็มเดี๋ยวมีใครฟูลเทิร์น2รอบป่ะคะอ๋อยังไม่มีค่ะแต่พี่ปานตะวันค่ะคนนี้ยังยืนหนึ่งเรื่องฟูลเทิร์นอยู่ใช่ค่ะเป็นความภูมิใจเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะรอดูนะแล้วน้องๆมีความรู้สึกว่าจากการที่เรามาอบรมเข้าค่ายเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นไหมคะในการขึ้นเวทีประกวดพรุ่งนี้ค่ะมั่นใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็ได้ฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตนเองทุกคนเลยค่ะแน่นอนว่าพรุ่งนี้ก็ต้องมีเซอร์ไพรส์กันบ้างแหละอาจจะมีทริปเปิลฟูลเทิร์นมาก็ได้นะคะโอ้โหนี่แบบเขาแบบเต็มที่เลยนะเดี๋ยวแล้วเซอร์ไพรส์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะก็ไม่ใช่เซอร์ไพรส์เนาะต้องบอกว่าถ้าทุกคนไปดูการประกวดมิสแกรนด์ในวันพรุ่งนี้นะคะเขาจะได้เห็นรอบการโชว์อะไรบ้างคะเป็นโชว์เรคาเป็ดแล้วก็โอเพนนิ่งแดนซ์แล้วก็พี่มอสมิแกนไทยแลนด์เดี๋ยวเป็นมิแกนอินเตอร์เดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะเหมือนจับปูใส่กระด้งเอาอันแรกก่อนดูอะไรก่อนอะไรนะอีกทีสิ่งแรกก็คือเรคาเป็ดค่ะเดินพรมแดงใช่ค่ะโดยน้องๆทั้ง17คนใช่ค่ะเดินพรมแดงนี่ใส่ชุดอะไรเดินคะชุดราตรีชุดราตรีนะก็จะมีรางวัลเรดคาร์เป็ตด้วยค่ะแต่ละรอบก็จะมีรางวัลด้วยเดินสวยชุดสวยสะกดคนดูแล้วก็สามารถเล่นกับสื่อเล่นกับกล้องได้ก็จะได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลนี้สะกดคนดูด้วยนะใช่ค่ะน้องๆเตรียมมนอะไรมาไล่คนดูเนี่ยแล้วรอบต่อไปเป็นอะไรคะก็ opening dance ค่ะ opening dance ใช่ค่ะปีนี้นี่แบบจัดเต็มมากเลยอ่ะเป็นเพลงนะคะแล้วก็ผสมกับกรันตึมของสุรินทร์ด้วยโอ้โหน้องๆทุกคนต้องเต้นเพลงเดียวกันหรือว่าคนละเพลงคะเพลงเดียวกันค่ะถ้าคนละเพลง3ชั่วโมงก็ไม่เสร็จเนาะมีตำแหน่งด้วยนะพี่แดนซิ่งสตาร์โอ้โหแดนซิ่งสตาร์โอ้โหแบบสนุกอ่ะแค่ฟังก็สนุกแล้วเดินพรมแดงเนาะแล้วก็ร้องเพลงเต้น opening dance opening dance โอเคเต้นแล้วทีนี้อันที่3คืออะไรคะสวย best สุดก็เดินชุดว่ายน้ำก็คือใครจะสวมใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเดินได้สวยที่สุดเซ็กซี่ที่สุดมั่นใจมากที่สุดนอกจากที่เราจะเดินโชว์ชุดว่ายน้ำแล้วค่ะเอาไมค์ไปใกล้ๆน้องหน่อยค่ะเรามีพิเศษก็คือว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์ในชุดว่ายน้ำของวันพรุ่งนี้ต้องมาดูกันค่ะว่าเซอร์ไพรส์ชุดว่ายน้ำเซอร์ไพรส์ทุกคนจะเซอร์ไพรส์หรือว่าจะมีคนพิเศษมาเซอร์ไพรส์ต้องรอดูจริงๆค่ะพรุ่งนี้ใช่บอกไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เอ๊หรือว่าเขาจะให้พีดีใส่ชุดว่ายน้ำมาเดิน
ดีพร้อมมากเอ๊ะหรือว่าเขาจะให้น้องตั๊กกับน้องปานใส่ชุดว่ายน้ำมาเดินโชว์อันนี้ก็ต้องรอดูค่ะรอติดตามชมพรุ่งนี้เลยลุ้นมากเลย3อย่างแล้วนะมีอีกหรือเปล่าคะมีค่ะต่อไปก็ชุดราตรีค่ะอันนี้เซอร์ไพรส์มากค่ะใช่ค่ะก็จะมีมีแขกรับเชิญด้วยค่ะมาเดินคู่ประกบค่ะส่วนใหญ่แขกรับเชิญส่วนใหญ่ก็จะปังปังทั้งนั้นนะที่มาเซอร์ไพรส์คุณใช่อันนี้ปังมากๆค่ะต้องรอติดตามชมในวันพรุ่งนี้อยากดูมากเลยอ่ะคือพลาดมากใช่ค่ะแต่ถ้าใครไม่สามารถที่จะมาดูที่โรบินสันได้ก็ติดตามได้ที่ไลฟ์เพจไลฟ์สดเพจชื่ออะไรคะมิสแกรนด์สุรินทร์นะคะตอนนี้อุณหภูมิในห้องส่งของเราประมาณ60องศาโอ้โหว่ามันร้อนมากเลยนี่พี่ใส่เสื้อบางมากแล้วนะเนี่ยโอ้โหทีนี้เราคุยกันไปเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะมีใครที่ไม่ไหวจะออกไปสูดอากาศข้างนอกก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นรอบละ8คนดีป่ะคะ8คน7คนเนาะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่สงสารน้องๆมากเลยอ่ะมันร้อนจริงๆเดี๋ยวใครที่เดี๋ยวแบ่งกันนะคะรอบ1รอบ2เพราะว่าเรายังมีเวลาเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะรอบละ15นาทีได้เลยค่ะโอเคตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคนับกันนะคะนับเพื่อนนับตัวเองด้วยนะพอดีค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะโอเคได้ๆก็จะเป็น8กับ9เนาะค่ะก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงความรู้สึกของน้องๆกันนะคะว่ามีใครบ้างที่การประกวดปีนี้เป็นเวทีแรกในชีวิตของน้องๆเลยมีค่ะไม่ตายแล้วมีเกือบทุกคนแล้วนะน้องน้องนนนารายคนเดียวที่ไม่ใช่เวทีแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเวทีที่3ครับหนูหันไมค์ไปใกล้ๆหนูก็ได้ค่ะค่ะเพราะว่าปีที่แล้วลงมิสแกรนด์สุรินทร์เป็นเวทีแรกค่ะแล้วก็อยากได้ประสบการณ์เพิ่มค่ะก็เลยไปลงที่มิสแกรนด์ศรีสะเกษแล้วก็กลับมาที่นี่ปีนี้อีกค่ะเป็นเวทีที่3ค่ะค่ะก็คือยังคงเป็นมิสเป็นเวทีของมิสแกรนด์ใช่ค่ะแล้วการประกวดแต่ละครั้งนี้ทำให้เรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเรามีค่ะได้รับประสบการณ์สิ่งที่เราจุดบกพร่องค่ะตรงไหนเราก็สามารถมาปรับค่ะในปัจจุบันได้ค่ะก็เราก็จะไปย้อนดูว่าเพราะว่ามันจะมีไลฟ์สดค่ะเราก็สามารถย้อนดูได้ว่าเราใช่ค่ะว่าตรงนั้นเราควรแก้จุดไหนจุดไหนใช่ค่ะปีนี้ก็เลยเตรียมพร้อมมามากๆค่ะมากๆเลยใช่ค่ะเต็มที่แน่นอนค่ะเพื่อนๆกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวในที่นี้หมายถึงกลัวอะไรกลัวที่เขามีประสบการณ์มากกว่าไงเฮ้ยแต่พี่ดูหน้าแล้วแต่ละคนเขาไม่กลัวเลยนะใช่แสดงว่าทุกคนนี้แบบเตรียมตัวมาดีมากเลยฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยน้องๆมีใครที่ยังกำลังเรียนอยู่บ้างไหมคะหนูค่ะหนูค่ะเรียนด้วยหนูค่ะหนูเรียนจบแล้วหนูเพิ่งเรียนจบนี่เป็นคุณครูเหรอคะค่ะสอนเอกอะไรคะภาษากรีกค่ะจะสอนภาษากรีกตอนนี้ก็ไปสอนที่ประเทศลาวโอ้โหวิทยาลัยเทคนิคจังปาสักได้เปรียบมากเลยอ่ะโอ้โหก็เบาเล่าเบาเล่ามีหน้าล่ะตอนที่เขาแนะนำตัวเขาดูโมเขาพูดลาวมากกว่าพูดไทยเพราะเขาคนละที่นะคะอ๋อคนละคนใช่ไหมใช่แต่ว่าคนละคนด้วยกันแล้วไปสอนที่ลาวนี้สอนอยู่เมืองอะไรนะคะเมื่อกี้อยู่แขวงจำปาสักค่ะเมืองปากเซตอนนั้นสัมภาษณ์ทุนของคณะครุศาสตร์ไปใช่ดีจังเลยอ่ะไปอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วคะโอ้หนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนกว่าเลยใช่ค่ะไปเรียนรู้วัฒนธรรมส่วนมากเราจะได้ลงพื้นที่จริงสอนจริงแต่เราไม่ได้สอนอังกฤษเลยทีนี้สอนอะไรคะเขาให้เราสอนไฟฟ้าแต่สอนเป็นภาษาอังกฤษโอ้นี่แอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะซึ่งเราต้องเรียนรู้ภาษาไปด้วยเรียนภาษาเขียนไปด้วยนอกจากนั้นคือเราต้องสอนคอมพิวเตอร์เก่งมากเลยอ่ะแสดงว่าตั้งใจเตรียมอะไรไปนี้ไอ้ที่เตรียมไปเนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งเพราะไอ้ที่เหลือนี่เพียบเลยโอ้เก่งมากเลยหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าเราก้าวกระโดดไหมคะความสามารถเราความสามารถนะคะก็คิดว่าก้าวกระโดดในระดับหนึ่งใช่ค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราเป็นการศึกษาแต่หนึ่งในนั้นคือเป็นเรื่องของการเตรียมตัวมาประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์คือตั้งเป้าไว้เลยว่าคือปีที่เราหนูก็ประกวดเหมือนกันอันนี้ต้องบอกก่อนใช่พอประกวดเสร็จแล้วตั้งใจว่าปีนี้จะลงเวทีมิสแกรนด์สุรินทร์เป็นอันดับหนึ่งนี่ใช่หนูเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษเลยค่ะบ้านอยู่เขาพระวิหารค่ะอ๋อจริงนี่ใช่ชีวิตเขาเกี่ยวข้องกับอะไรที่ชายแดนค่ะไม่ประเทศไงทั้งกัมพูชาทั้งสปป.ลาวเนาะแล้วพอมาประกวดอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาคุณครูที่เป็นเพื่อนกันที่นู้นเขาว่ายังไงบ้างเด็กๆซัพพอร์ตดีมากค่ะทั้งลาวแล้วก็ทั้งไทยเพราะว่าตอนอยู่ไทยหนูสอนที่เทคนิคศรีสะเกษค่ะ
ไปอยู่ลาวก็สอนเทคนิคจำปาสักอ๋อสาวเทคนิคนี่เองนะค่ะค่ะสอนเด็กช่างค่ะเราต้องเก่งเก่งเก่งไหนข้าวใช่ป่ะค่ะโอ้ยคุณครูสวยเซ็กซี่ขนาดนี้โดนลูกศิษย์จีบบ้างไหมคะเนี่ยก็ไม่ใช่จีบค่ะเป็นการแซวมากกว่าแซวเนาะคุณครูสวยแต่เราก็ต้องแบบmanagement ในคลาสรูมให้มันได้ค่ะก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ลูกศิษย์ภูมิใจใช่ดูไลฟ์สดเวลาคุณครูไปประกวดเนาะก็พยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเรียนแต่ว่าต้องเป็นเรื่องของการวางตัวแล้วก็ทำกิจกรรมในหลายๆด้านและหลายความสามารถที่เรามีให้มันเต็มที่มากที่สุดแต่ละคนจุดเด่นมีเยอะนะค่ะมาถึงทางกลับเชิงบ้างอ่ะเชิญค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้เรียนค่ะเรียนจบแล้วค่ะจบแล้วจบเอกอะไรคะจบบริหารธุรกิจการตลาดค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างคะทำงานอยู่ที่กรุงเทพทำงานอยู่ที่กรุงเทพใช่ค่ะตั้งใจมาสมัครเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมคะครั้งแรกค่ะแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้น้องมีความรู้สึกว่าฉันอยากเป็นมิสแกรนด์ก็คือดูมิสแกรนด์ตลอดนะคะแต่ที่ถูกใจสุดๆก็คือพี่ปานตะวันค่ะเนี่ยเพราะอะไรคะประทับใจเขาตรงไหนชอบพี่ปันตะวันเขาเก่งค่ะแล้วก็ชอบรูปหน้าพี่ปันตะวันก็เลยฮะหน้าเขาแบบเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมก็เขาเป็นไอดอลของเราชอบความมั่นใจในตัวเองของเขาด้วยใช่ไหมคะแล้วมาคราวนี้มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเต็มร้อยเนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหนูก็เตรียมของหนูมาดีเหมือนกันใช่ไหมมาดูทางด้านของศรีขอรพุ่มบ้างเช่นค่ะหนูเรียนอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ค่ะปีปีไหนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะฮะหนูคือกำลังจะอายุเพิ่ง17เด็กมากเลยอ่ะอายุ17ค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะเนี่ยเวทีแรกในชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะเวทีแรกแล้วหนูประหม่าบ้างไหมคะมาเก็บตัวกับเขาเนี่ยก็แบบมีแต่แบบรุ่นพี่อะไรกลัวนิดนึงทำไม่ดีอะไรเงี้ยกลัวทำไม่ได้ทำไม่ดีใช่ไหมคะแล้วตลอดช่วงของการเก็บตัวที่ผ่านมาหนูมั่นใจมากขึ้นไหมคะก็มั่นใจมากขึ้นค่ะหนูเรียนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเด็กอัสสัมชัญแล้วเราข้ามมาสุรินทร์อย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าความได้เปรียบของเรามีมากกว่าคนอื่นด้านไหนบ้างคะก็หนูเป็นคนสุรินทร์แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับอำเภอของตัวเองสีขอรพุ่มนี้แบบเขามีอะไรเยอะมากเลยเนาะหนูอัดมาเต็มเลยใช่ไหมความรู้ตรงเนี้ย เราเรื่องอาหารการกินเรื่องรูปร่างเราดูแลเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นไหมคะก็ดูแลเพิ่มขึ้นดูแลยังไงคะจากปกติสกินเยอะมากตอนนี้ก็แบบลดให้มันเหลือนิดนึง เดี๋ยวๆไอ้เยอะนี่เยอะขนาดไหนลดนิดขนาดไหนก็แบบปกติจะกินข้าว1ทัพพีเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือ1ช้อนคุณไม่เดือดคุณไม่เดือดงั้นเลยเหรอพี่ดีบอกว่าผมไม่เกี่ยวแล้วอิ่มไหมอิ่มเอออิ่มใจใช่ป่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงสำคัญในชีวิตเราเนาะใส่ชุดว่ายน้ำเรามั่นใจป่ะคะก็มั่นใจค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเราต้องใส่เดินโชว์ให้ทุกคนดูพรุ่งนี้หนูคิดว่าหนูจะเขินไหมก็มีเขินนิดนึงนี่นิดนึงเนาะแต่น้องน่ารักจังเลยอ่ะสีขอละต่อไปค่ะลำดวนเชิญค่ะตอนนี้ก็เรียนจบแล้วค่ะจบปริญญาโทค่ะโอ้โหใหญ่เลยกลับมาจากปริญญาเมื่อหรอเอกอะไรคะเป็นสาวิทยาการความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะภาคพื้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโอ้โหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอ้โหยิ่งพูดนี่ยิ่งทึ่งเลยเนาะเก่งจังเลยอ่ะแสดงว่าในอนาคตนี้ว่าที่ของทูตระหว่างประเทศหรือเปล่าคะจะทึ่งกว่านี้อีกค่ะตอนนี้หนูเป็นคุณครูสอนบัลเล่ค่ะโอ้วิเขามั่นใจอ่ะแล้วเราทึ่งจริงๆอ่ะโอ้ดูรูปร่างเขาเป๊ะมากเลยเนาะคนสอนบัลเล่ทำไมถึงได้สนใจการประกวดเวทีนี้คะต้องบอกก่อนว่าไม่เคยประกวดนางงามเลยเพราะเป็นคนตัวเล็กเนาะแล้วก็ไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองแต่ว่าขนาดนี้ยังไม่มั่นใจอีกเหรอคะเนี่ย แต่ว่ามีคนมาชวนแล้วรู้สึกว่าโอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้วแล้วรู้สึกว่าลองดูสักหน่อยตอนนี้25แล้วมันโตแล้วมันน่าจะลองดูแล้วอุ้ย25แต่หน้าเขาเด็กเนาะหนูก็เคยเจอนุ่มว่าน้องนึกว่าเด็กปี1ปี2ใครๆก็เรียกน้องใช่ไหมใช่เป็นน้องของทุกคน
แล้วตอนนี้ตกลงสอนบัลเล่ให้เพื่อนๆหรือเปล่าคะเนี่ยยังไม่มีโอกาสเลยค่ะถ้ามีโอกาสจะลองดูเดี๋ยวในหน้าที่การงานของเราในเอกที่เราเรียนในสังคมที่เราอยู่เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากคนอื่นนะเราคิดว่าจุดแข็งของเราในการประกวดครั้งนี้คืออะไรคะทัศนคติหนูมันออกไปในแนวแบบการเมืองเพราะหนูจบรัฐศาสตร์มาก่อนมาปกติค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่จุดแข็งที่ต่างจากคนอื่นค่ะเวลาเขาพูดหน้าเขาจริงจังนะค่ะแล้วสิ่งที่กังวลมีบ้างไหมคะมีจุดไหนที่เรามีความรู้สึกว่าฉันยังไม่ค่อยมั่นใจตรงนี้กังวลนิดนึงก่อนหน้านี้ชุดว่ายน้ำแน่นอนเพราะไม่เคยใส่เออมันก็เขินนิดนึงเนาะแต่พี่มาเรือกระตุ้นตลอดต้องได้ต้องได้ให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ต้องได้ให้หนึ่งอาทิตย์นี่คือให้ไปทำใจใช่ไหมคะใช่ก็เมื่อวานก็ผ่านมาแล้วหนึ่งด่านก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่ดีควรจะภูมิใจไม่พูดแบบเนี้ยก็ต้องรอดูมันมีอีกค่ะเนอะแต่คิดว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดแต่ละคนเขามีจุดเด่นของเขาอะเนาะน่ารักมากเลยอาจเราอาจจะเป็นดาวดวงใหม่ก็ได้ในแวดวงนี้เนาะเพราะว่าคุณสมบัติของเรานี้แบบค่อนข้างมาแรงเลยอะมาอยู่สุรินทร์ในชีวิตนี้อยู่สุรินทร์นานแค่ไหนคะกี่ปีสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วโคราชคุณพ่อมาทำตัวอ๋อเมื่อกี้โคราชมาสมัครสุรินทร์ใช่ปะหนูเป็นคนสุรินทร์แต่หนูไปอยู่โคราชอันนี้เป็นคนโคราชแต่อยู่สุรินทร์ก็มาเปิดธุรกิจที่นี่ค่ะเป็นอู่ซ่อมรถเดี๋ยวขอโทษนะคะคุณคะคุณเรียนการเมืองใช่ไหมแล้วคุณเรียนระหว่างประเทศใช่ไหมแล้วคุณเป็นครูสอนบัลเล่ต์แต่คุณมาเปิดร้านซ่อมรถเนี่ยนะทำทุกอย่างอยากทำโอ้โหเป็นผู้หญิงที่ไม่มีข้อจำกัดให้ตัวเองจริงๆอย่าบอกนะว่าซ่อมเองด้วยป่าค่ะพวกทุกตีราคาอะไรแบบนี้ได้อ๋อเขายังชั่วค่ะเพราะว่าท่านน้องบอกว่าหนูซ่อมเองด้วยค่ะพี่ไหนพี่อุปกรณ์มาเลยหนูบอกได้ทุกอย่างรถเสียอะไรซ่อมยังไงโอ้โหเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์มากค่ะต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะค่ะปอนะคะก็กำลังเรียนอยู่ชั้นอุดมศึกษาปีที่2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะค่ะนี่ก็สาวกรุงเทพนะสาวกรุงเทพนะใช่ค่ะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีค่ะเป็นเวทีแรกในชีวิตของหนูหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะหนูประกวดมา 3-4 เวทีแล้วค่ะ 3-4 เวทีแล้วใช่ค่ะแล้วแต่ละเวทีเนี่ยในความรู้สึกของปอคิดว่ามันทำให้เราเปลี่ยนไปบ้างไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนในด้านไหนบ้างเปลี่ยนในด้านก็เหมือนกับพี่แนนค่ะที่ว่าการที่เราไปประกวดในแต่ละเวทีเนี่ยเราจะพบจุดบกพร่องของตัวเองและเราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าค่ะแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นว่าต้องทำให้ได้คิดเสมอว่าตัวเองต้องทำให้ได้พลาดตรงไหนก็แก้ให้มันดีที่สุดแล้วคิดเสมอว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เสมอค่ะโอ้โหเนี่ยดิฉันหนักใจแทนกรรมการเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แบบแต่ละคนทัศนคติเขาดีมากอ่ะแล้วครั้งนี้หนูมีอะไรที่หนูคิดว่าเรายังต้องพัฒนาปรับปรุงไหมเพราะมันเป็นจุดอ่อนของเราอ่ะสิ่งที่หนูต้องพัฒนาและปรับปรุงก็คือการพูดนี่แหละค่ะหนูอาจจะยังเรียบเรียงไม่ค่อยดีเท่ากับพี่จะจ่ายเงี้ยค่ะคือเขาจะตอบได้แบบว่าเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องพัฒนาแล้วก็ต้องปรึกษาพี่เขาซึ่งพี่เขาก็ให้คำปรึกษาดีเหมือนกันค่ะก็คือแต่ละคนไม่มีกั๊กกันเลยเนาะมีอะไรเราปรึกษาช่วยกันตลอดอยู่กันแบบพี่น้องก็คือต่อให้ใครได้ทุกคนก็จะดีใจด้วยหมดแต่บนความดีใจฉันก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะเราเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันใช่เราไม่ใช่เหล็กดูดเราเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันให้ก้าวขึ้นไปมากกว่าเราไม่ใช่ผลักกันทิ้งนะคะเราผลักกันเข้าดึงกันดีมากมากเลยอ่ะน่ารักเนาะแล้วน้องคิดว่าเมื่อเราได้มาเก็บตัววันนี้วันที่3วันสุดท้ายเนี่ยทัศนคติในแวดวงของการประกวดนางงามเนี่ยมันให้อะไรกับหนูบ้างทัศนคติในการประกวดนางงามให้อะไรกับหนูบ้างใช่ไหมก็ให้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยแล้วก็การพัฒนาตนเองการอยู่ร่วมกับสังคมใช่ค่ะการปรับตัวเป็นเรื่องที่อันนี้ดีมากฝึกความอดทนค่ะจริงๆนะที่ทุกอย่างที่ว่ามานี่คือทักษะชีวิตทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะต่อให้เราไม่ได้ขึ้นเวทีประกวดนางงามแต่ชีวิตคนเรามันต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วใช่ค่ะใช่ต้องเจออยู่แล้วถึงเราไม่ได้เป็นนางงามแต่ว่าเราเรียนจบไปทำงานแล้วก็ต้องมีความตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบซึ่งเนี่ยแหละค่ะการประกวดนางงามฝึกเราหมดเลยในด้านนี้โอ้ปรบมือให้หน่อยเขาพูดดีนะเนี่ยโอ้ขอบคุณค่ะค่ะน้องปอศรีนรงค์ต่อไปชุมพลบุรีค่ะอันนี้น้องเล็กอีกแล้ว
สวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยนะคะหนูเกตเกษราพุทธิเสนค่ะตัวแทนอำเภอชุมพลบุรีค่ะค่ะน้องเกตนี่ตอนนี้เรียนอยู่หรือทำงานแล้วคะเรียนอยู่ชั้นปีที่1ค่ะปี1อู้ดีปี1นี่ถ้ามาจัดรายการพี่ตกงานเนี่ยเสียงหนูเพราะมากเลยนะขอบคุณค่ะหนูเรียนเอกอะไรที่ไหนคะเรียนการท่องเที่ยวค่ะเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะอ๋อการท่องเที่ยวแสดงว่าชอบท่องเที่ยวมากเลยชอบมากค่ะคนเรียนเอกท่องเที่ยวก็ต้องเรียนภาษาเนาะนิดนึงค่ะแต่จะเน้นหนักช่วงปี2และปี3ค่ะอ๋อค่ะนี้เรียนพื้นฐานเรียนพื้นฐานที่เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแล้วถ้าหนูได้มีโอกาสไปพรีเซนต์การท่องเที่ยวให้คนต่างประเทศน่ะหนูคิดว่าหนูจะชวนเขาไปเที่ยวที่ไหนที่เป็นที่ที่ชอบส่วนตัวน่ะไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นจังหวัดบ้านเกิดหรือเป็นอะไรอ่ะหนูอยากพาเขาไปไหนจริงๆเท่าที่หนูศึกษามาเนี่ยหนูชอบสุรินทร์ตรงที่ว่าปราสาทศรีขอรภูมิค่ะคือว่าเคยไปครั้งนึงกับคุณพ่อคุณแม่แล้วคือเดินเข้าไปแล้วมันรู้สึกฟีลแบบว้าวอะไรคือแบบมันขลังมากค่ะทุกอย่างมันเป็นเอกลักษณ์มากแล้วหนูก็มันลงตัวเนาะใช่ค่ะมันลงตัวทั้งศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์มันเฉพาะตัวไปหมดเลยค่ะชื่นชอบมากแล้วก็อยากจะนำตรงนี้ไปเผยแพร่ให้ต่างประเทศค่ะเพราะว่าด้วยความที่เรียนท่องเที่ยวก็ศึกษามาบ้างอะไรบ้างแล้วก็มันเหมือนมันเป็นหน้าที่ของหนูด้วยค่ะที่ต้องเอาไปเผยแพร่ให้เขารู้จักมากขึ้นค่ะแล้วการมาเข้าค่ายเก็บตัวนางงามไม่ใช่คำว่าเข้าค่ายเก็บตัวนางงามเก็บตัวนางงามหนูได้อะไรใหม่ๆในชีวิตเพิ่มขึ้นบ้างคะโหได้ทักษะการเดินจากพี่ๆได้ทักษะการพูดจากพี่ๆพีดีหรือว่าคำแนะนำต่างๆคือได้เยอะมากค่ะจากคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกก็คือร้องเพลงนี่ก็หนูคิดมากๆแล้วแบบแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะคนที่อายนะให้ไปร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นนะอู้มันยากนะแต่ว่าคือก็ผ่านไปได้เพราะว่าพี่ๆแบบช่วยกันแบบว่าซัพพอร์ตดีคือพี่ร้องให้หมดเลยหนูฟังอย่างเดียวไม่ค่ะหนูก็มีไปร้องแล้วก็พี่ๆก็มาเต้นแบบพี่ร้องเพลงทำให้เราผ่อนคลายเนาะหนูร้องเพลงอะไรหนูร้องเพลงผู้สาวขาเราโอ้โหนี่มีแต่แดนเซอร์เดี๋ยวขอโทษนะขี้อายใช่ไหมขี้อายแต่ร้องเพลงผู้สาวขาอันนิดนึงค่ะนิดนึงเดี๋ยวเต้นช่วยเขาแค่ผู้สาวขาเราบ่แม่นผู้สาวขาเรียนบ่ได้ขยันมันเพียนปากกาสิเขียนยังได้ยืมหมู่ขอบคุณค่ะโอ้ยอย่าฟังต้นฮุกอ่ะอย่าฟังต้นฮุกสนุกอ่ะสนุกขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วคิดว่าหลังจากประกวดเวทีนี้ไปเนี่ยความฝันในชีวิตของหนูคืออะไรคะคือความฝันก็คือหนูจะศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหนูไม่ประสบความสำเร็จในปีนี้ปีหน้าก็หวังว่าจะมาที่นี่อีกแน่นอนค่ะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้พร้อมกว่านี้ค่ะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ลงมิสแกรนด์ก็คือตื่นเต้นทุกอย่างคือทุกอย่างก็เอ้าอะไรเนี่ยแบบทุกอย่างมันแบบมันใหม่มากมันยิ่งใหญ่มากค่ะแบบทุกอย่างคือค่ะแรงบันดาลใจจากพี่ๆนี่คือมันแบบมันท่วมท้นมากค่ะโอ้โหฟังแล้วแบบดีใจจริงๆต้องบอกว่ามันยิ่งใหญ่คุณไม่เดือดพีดีนะคะว่าดิฉันชอบทุกคนเลยชอบทุกคนเลยผมจับฉลากมองได้ไหมใช่จับฉลากเลยก็ได้คุณสมบัติไม่มีใครยอมใครเลยนะเด่นๆคนละแบบอ่ะต่อไปใครยังไม่ได้พูดบ้างเอ่ยสนมสาวหวานสุฉีชมพูสองปีที่แล้วมิสแกนสุรินทร์เป็นอำเภอสนมน้องตาใช่ไหมเชิญหนีสวัสดีค่ะหนูยกไมค์ขึ้นเลยค่ะอำเภอสนมค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ฟิชี่ค่ะปี1สถาบันปัญญาภิวัฒน์คณะวิทยาการจัดการสาขาธุรกิจการบินค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมแต่ละคนแนะนำตัวมาเราทึ่งทุกคนเลยนะมีดีคนละอย่างอ่ะแสดงว่าหนูจะเป็นนักบินหญิงใช่ป่ะคะความฝันคืออยากเป็นแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสแล้วนักบินกับแอร์โฮสเตสนี่มันคนละหน้าที่กันไม่ใช่หรอคะหรือยังไงเอ่ยใช่ค่ะคนละหน้าที่กันแต่ว่าสามารถศึกษาและเรียนรวมกันได้ค่ะใช่แต่ความชอบของแต่ละแต่นักบินเนี่ยในประเทศไทยเขาเปิดมาไม่กี่รุ่นเองเนาะเท่าที่พี่ทราบอ่ะรุ่นแรกเขาก็ทำงานกันไปแล้วเนาะเป็นข่าวฮือฮากันไปตอนนั้นน่ะแล้วหนูมีคือทำไมถึงอยากเป็นนักบินน่ะที่อยากไปในโฮสเทลเพราะว่าชอบการบริการแบบว่าให้ความสะดวกกับคนอื่นใช่ค่ะการเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นนางฟ้าใช่ค่ะนางฟ้าบนเครื่องบินใช่แล้วได้ที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้ศึกษาภาษาด้วยเพราะว่าส่วนตัวเคยไม่ชอบภาษาอังกฤษค่ะแต่ตัวมาเฮ้ยเรามันเป็นอาเซียนนะคะเออมันจำเป็นเนาะมันจำเป็นภาษาอังกฤษคือจำเป็นมากก็เลยแบบ
ปรับตัวหันมาศึกษาภาษาอังกฤษดีกว่าแล้วเราก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยเราต้องได้ภาษาก็เลยตัดสินใจมาเรียนธุรกิจการบินค่ะเราต้องเรียนกี่ปีคะเราเรียนจบ4ปีค่ะเราสามารถไปสมัครหรือว่าถ้าเราสามารถสอบโทอีกค่ะแล้วเราต้องสอบให้ได้ตามที่เขาต้องการอะไรเงี้ยเราถึงใช่ดูว่าผ่านเกณฑ์เขาหรือเปล่าใช่ค่ะเคยลองไปสอบดูบ้างยังยังค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนปีหนึ่งยังกลัวกล้าๆเพราะเรายังเด็กใหม่อยู่เลยเป็นเฟรชชี่อยู่เลยเนาะใช่เป็นเฟรชชี่แล้วหนูนี่เป็นเวทีแรกในชีวิตหนูหรือเปล่าคะเป็นเวทีแรกค่ะปกติเป็นคนขี้อายค่ะแล้วก็หวานๆน่ะใช่แล้วก็ขี้อายมากค่ะแล้วก็ไม่มั่นใจในรูปร่างเพราะแบบอุ๊ยเขาผอมเขาเลียวขนาดนี้ยังไม่มั่นใจอีกเหรอโอ้โหตายแล้วเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะแต่วันนึงวันที่ตัดสินใจสมัครทางออนไลน์ค่ะคือแบบเปิดดูแบบเฮ้ยคือเรามีความฝันนะคะอยากสมัครนานแล้วแล้วอยากเป็นนางแบบอะค่ะเพราะแบบว่าใช่อยากอยู่ในวงการอะไรอย่างนี้บ้างใช่ตอนนี้ก็เป็นบันไดก้าวแรกในความฝันของเราแล้วนะตัดสินใจคือตอนนั้นตัดสินใจคลิกลิงก์เข้าไปกรอกไปสมัครเลยค่ะแล้วก็แบบไม่คิดว่าจะตอนนั้นก็ทำงานอยู่นะคะฝึกงานอยู่แต่แบบพอเห็นลิงก์เนี่ยเข้าห้องน้ำเอาดีกว่าโอ้ตายแล้วความมั่นใจเกิดขึ้นในการเข้าห้องน้ำพอเห็นว่าแบบต้องลองแล้วไม่ได้แล้วต้องลองแล้วค่ะแล้วก็มาถึงวันนี้วันที่เราได้เก็บตัวกับทุกๆคนใช่มีความรู้สึกว่าคุ้มค่าไหมคะกับการมาสมัครคุ้มค่าค่ะเพราะว่ามันเหมือนให้เราเปิดโอกาสตัวเองค่ะเพื่อที่จะให้เราใช่ได้รับประสบการณ์ได้การฝึกฝนและว่าจากที่เราเคยอายอะค่ะเราตอนนี้ก็เหมือนแบบเริ่มแบบมีกำลังแบบว่าใช่มีความมั่นใจมากขึ้นใช่อันนี้จากใจเลยค่ะใช่ก็แสดงออกขึ้นหนูร้องเพลงอะไรเมื่อวานค่ะร้องเพลงเพลงนี้ฮิตเนาะเดี๋ยวมีใครร้องเพลงบักแตงโมบ้างไหมเนี่ยไม่มีค่ะแซวเล่นเพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนร้องมีแต่ผู้ชายร้องเนาะเพลงนี้มันฮาดีอ่ะเพลงมันร่าเริงดีเดี๋ยวเรารอชุดต่อไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้น้องๆไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกนะเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิทะลุ70องศาแล้วขอบคุณค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเข้ามาลาอีกทีเนาะเดี๋ยวชุดต่อไปก่อนข้างล่างนะคะเปิดแอร์เย็นฉ่ำค่ะข้างล่างเปิดแอร์ฉ่ำเป็นไงบ้างครับพี่แจ๊ดพี่ประทับใจทุกคนเลยอ่ะมากนั่นดิน่ารักทุกคนพี่ชอบทุกคนเลยตัดสินแล้วนะพี่โรบินสันนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปอยากให้ทุกคนมาดูด้วยตาตัวเองว่าเสียงหวานๆเนี่ยใช่ใช่เขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนอ่ะลองรับตัวไปครับเชิญเลยค่ะคนแรกจอมพระนี่เอาไมค์หันไปใกล้ๆหนูเลยนะคะค่ะตอนนี้เรียนอยู่หรือทำงานแล้วคะตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะเรียนจบแล้วเรียนเอกอะไรจบจากที่ไหนคะเรียนเอกนาฏศิลป์ค่ะคณะครูศาสตร์บัณฑิตนะคะคณะครูศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะที่ราชภัฏสุรินทร์ของเราเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องมีประสบการณ์ในการขึ้นเวทีบ่อยแล้วเนาะใช่ค่ะประกวดมาหลายเวทีแล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นเลยที่สุดนะคะเป็นนางเอกแสงสีเสียงค่ะที่สุรินทร์เนี่ย3เรื่องแล้วเรื่องอะไรบ้างคะตำนานเชียงสงค่ะที่เมืองลิงเนาะที่เมืองลิงค่ะแล้วก็ที่2ก็คือที่ปราสาทของสุรินทร์ค่ะแล้วก็ที่3นะคะที่อำเภอศรีขอรภูมิอุ๊ยนางเอกอ่ะนางเอกอ่ะแล้วมาประกวดครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราคืออะไรคะจุดแข็งนะคะคิดว่าเป็นอายุค่ะเพราะว่าด้วยความที่ปีนี้27แล้วนะคะคิดว่าตรงนี้ละค่ะแต่ว่าถึงจะเป็นอายุแต่ความตั้งใจที่จะมาคว้ามงกุฎเต็มร้อยค่ะนี่ที่บอกว่าอายุเป็นจุดแข็งก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกเรามีประสบการณ์มากกว่าน้องๆหลายๆคนใช่ไหมคะใช่ค่ะมีประสบการณ์กว่าน้องๆแล้วก็เป็นเวทีปีสุดท้ายแล้วนะคะเพราะเขาจำกัดอายุไม่เกิน27ปีเพราะฉะนั้นเราไม่มีจะที่สุดมากไปกว่านี้อีกแล้วต้องเต็มที่เต็มที่เต็มร้อยทุกอย่างเลยใช่ค่ะเมื่อวานร้องเพลงอะไรคะเมื่อวานร้องเพลงโบแดงแสลงใจค่ะแต่ว่าผิดเพี้ยนไปบ้างเพราะว่าผิดคีย์ผิดคีย์ค่ะลืมเนื้อเพลงเพราะว่าปกติแล้วจะเป็นนักร้องคาราโอเกะซะมากกว่าเออแสดงว่าเมื่อวานเขาไม่มีให้อ่านเลยใช่ไหมเมื่อวานก็คือเราต้องโดนสดเลยค่ะโดนสดเลยอ่ะเป็นพี่ก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะพี่ถนัดอ่านแล้วร้อนเดี๋ยวน้องคนต่อไปเลยนะคะเชิญเลยค่ะปราสาทสวัสดีค่ะ
ค่ะจ๋าจากอำเภอปราสาทนะคะค่ะน้องจ๋านะคะปีนี้มาสมัครเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะใช่ค่ะปีนี้เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะใช่จ๋าตอนนี้ทำงานอยู่หรือเรียนอยู่คะเพิ่งจบค่ะเพิ่งจบเอกอะไรเอ่ยจบเอกชีววิทยาค่ะนั่นไงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะจากที่ไหนคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะเด็กชีวะใช่แล้วมาประกวดครั้งนี้เนี่ยอะไรคือแรงบันดาลใจให้เราอยากมาคะแรงบันดาลใจนะคะก็จะเป็นพี่ปานตะวันค่ะอยากเดินสวนพี่ปานตะวันค่ะเขาเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเลยเนี่ยพี่ปานตะวันนี่เดินสวยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะให้แบบทั่วโลกค่ะได้รู้จักเพราะเขาบอกทั่วโลกนี่แสดงว่าเขาจะไปถึงระดับประเทศเลยนะนี่แล้วสิ่งที่เราจะไปเผยแพร่มีอะไรบ้างถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าปราสาทได้เป็นมิสแกรนด์สุรินทร์ไปประกวดที่กรุงเทพเราได้เป็นมิสแกรนด์ถ้าก็จะเป็นวัฒนธรรมค่ะประเพณีการเล่นการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นของปราสาทก็จะเป็นแบบพวกกระหนบติงตองค่ะ อะไรเงี้ยคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้จักกระหนบติงตองอะไรเงี้ยค่ะการแสดงมันเป็นยังไงอะไรเราก็จะไปพรีเซนต์ให้เต็มที่เลยใช่ค่ะเราจะเอาจุดเด่นไปพรีเซนต์ให้เขารู้จักจังหวัดสุรินทร์มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะมีความไม่มั่นใจในด้านไหนเป็นพิเศษไหมในการประกวดครั้งเนี้ยค่ะไม่มั่นใจตรงที่ว่าประสบการณ์น้อยค่ะแต่หนูจะทำให้เต็มที่ค่ะนี่เอาปรบมือให้กำลังใจหน่อยเร็วค่ะต่อไปเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีนานะคะจากอำเภอรัตนบุรีค่ะค่ะมีนานี้เป็นแบบเรียนจบมาหรือว่าทำงานแล้วคะตอนนี้เพิ่งเรียนจบค่ะเพิ่งเรียนจบเหรอเพิ่งจบเพิ่งได้ไปรับวุฒิหลังจากที่มาสมัครมิสแกรนด์สุรินทร์เองค่ะหมาดๆเลยใช่ไหมควันยังขโมงอยู่เลยหนูเรียนเอกอะไรอ่ะเอกภาษาอังกฤษค่ะเอกภาษาอังกฤษ normally do you speak English yeah I can't speak English but actually just basic English it's not basic at all thank you หนูมีโอกาสได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ไหนบ้างที่โรงเรียนบางกูแล้วก็วิทเทียร์ไรเกษตรนะคะของจังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วหนูคิดว่าอะไรที่หนูคาดหวังมากที่สุดมาเวทีนี้เนี่ยนอกจากการได้ตำแหน่งแล้วนะมีอย่างอื่นที่หนูคาดหวังว่าสิ่งนี้แหละที่ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันอยากได้อะหนูอยากมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้แบบวัฒนธรรมของชาวสุรินทร์ว่าเป็นยังไงจริงๆหนูเป็นคนศรีสะเกษนะคะแต่ว่าบ้านหนูเนาะอยู่อำเภอปางกู่มันก็จะอยู่ติดกับเขตสุรินทร์เลยหนูก็จะได้เข้ามาที่จังหวัดสุรินทร์บ่อยๆระหว่างการเป็นนางแบบกับการเป็นนางงามหนูสนใจอะไรมากกว่ากันคะโอ้ถ้ามีโอกาสได้ลองทั้งสองอย่างหนูก็อยากลองทุกๆอย่างค่ะหนูอยากแบบหาประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเองเพราะว่าเราเกิดมาหนึ่งชีวิตใช่ไหมคะเราก็อยากจะเรียนรู้หลายๆอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะแบบยากเกินที่เราจะไปได้ลองได้สัมผัสอันนี้คนรุ่นใหม่เนาะเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะแต่ว่ารูปร่างเขาหน่วยก้านเขานี่นางแบบมากเลยนะคะเนี่ยเขาเคยอ้วนมาก่อนนะฮะจริงเหรอจริงค่ะเคยอ้วนเหรอหนูสูง5กิโลเดี๋ยวหนูสูงเท่าไหร่ตอนนี้173ค่ะ173หนัก85ค่ะก็อ้วนหนูอยู่เนาะแล้วหนูลดได้ยังไงบอกพี่หน่อยโอ้ตอนแรกแบบลองผิดลองถูกแต่ว่าลองพยายามด้วยตัวเองไม่เคยพึ่งยาไม่เคยพึ่งอะไรอย่างงี้ก็เหมือนกับว่าใช้ใจล้วนๆเลยค่ะใจล้วนๆทำยังไงบ้างคะแต่ละวันน่ะบอกหน่อยสิเป็นคนที่ชอบกินของหวานมากแต่ทีนี้ก็ต้องแบบว่าเสพติดน้ำตาลใช่ค่ะเราต้องพยายามที่จะตัดทุกอย่างออกใช่ไหมคะตัดแบบสิ่งที่เราชอบออกคืออันดับแรกเริ่มจากไอ้ที่เราชอบนี่แหละตัวอ้วนเลยใช่ค่ะเริ่มจากการแบบลดอาหารที่ผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีแบบไม่กินเลยกินน้อยกินน้อยมากจนอันนั้นก็ไม่ดีอีกค่ะทำให้ร่างกายตัวเองอ่ะมันไม่ไหวใช่ใช่จนได้มาแบบพยายามที่จะเรียนรู้หาวิธีที่มันจะแบบถูกต้องแล้วไม่ทำให้ร่างกายเรามันตอนนี้ลงตัวแล้วเนาะใช้เวลาลดกี่เดือนคะโอ้ก็มาเรื่อยๆค่ะตอนจบม .6 หนู85กิโลใช่ไหมคะแล้วทีนี้โอ้ความรู้สึกตอนนั้นอะแบบเพื่อนที่จบไปคือตัวใหญ่ที่สุดในห้องเพื่อนผู้ชายนะคะไม่เคยเห็นหนูเป็นผู้หญิงเลยผู้ชายเรียกลูกพี่หมดเลยค่ะขาใหญ่ประจำห้องตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยใช่ค่ะตอนนี้เพื่อนๆมาเห็นนี่เพื่อนทึ่งไหมคะโอ้เพื่อนบอกว่าโหถ้าเกิดไม่ลงรูปสมัยก่อนจำไม่ได้เลยว่าเป็นคนละคนเลยใช่ไหมใช่โอ้เอาปมมือให้แกเขาเก่งมากเลยนะมีเวลาจำกัดเดี๋ยวคนต่อไปเลยนะคะคุยเพลิน
ค่ะสวัสดีค่ะจากสังฆะสังฆะแนะนำตัวเลยค่ะมนทิตาตระกูลสง่าเนตรนะคะน้องไอบีมอำเภอสังขะค่ะอำเภอสังขะนี่ก็อีกคนนึงนี่พูดสำเนียงเหมือนพูดฝรั่งพูดไทยอ่ะใช่หนูพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หนูไปอยู่ที่ไหนมาอังกฤษค่ะหนูไปอยู่อังกฤษกี่ปีตั้งแต่7ขวบตั้งแต่7ขวบค่ะว้าวแล้วก็เพิ่งกลับมาจริงนี่กับปีนึงแล้วทำไมพูดไทยเก่งจังเลยอ่ะเพราะว่าเคยกลับมาที่เมืองไทยทุกปีทุกปีเลยมีบ้านที่เมืองไทยด้วยก็เลยแล้วก็มาหาครอบครัวแบบน้าอะไรอย่างเงี้ย Are you still studying or you already work? No, I'm not studying anymore. I'm working as sales for Dusit Grand Condo Watch. แล้วหนูจบอะไรมานะคะ I did two years course for fashion management. So it's to do with fashion and buying. Yeah.So you think you have more chance than other ladies? No, because they're so good. Like, you know, they're capable of a lot of like, many things, you know? Mm-hmm. And they're just so determined and so beautiful. I feel like, you know, mm-hmm. like everyone deserves the crown. Seriously. I think so. Yeah, That's yeah. how I feel. Mm-hmm. You know, I'm like, I'm mm-hmm. a little bit scared of them, to be honest. In fact, they should feel the same to you, I think. Yeah, เพราะว่าคนไทยเราพอบอกว่าอุ้ยเด็กจบนอกเด็กจบนอกเราก็จะรู้สึกเนาะเฮ้ยเขาน่ากลัวน่ะจบต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าปีกลายเป็นว่าคนจบอังกฤษนี่กลัวบ้านเราเลยทุกคนมีจุดแข็งเหมือนกันหมดเลยเนาะคนละด้าน I wanna have like the real connection with my Thai people, you know. So it's very important for me to like learn Thai again. So this is a good chance for you to make friends with everyone. Yes, yes. And I'm not planning to go back to England just for vacations. Wow.To visit my family because my family's still over there. Oh, I'm okay. here alone. Yeah. Oh, really? Yeah. Wow. Uh-huh. So. Okay. One more question. Yes. Uh-huh. Your special one is in England or in Thailand? My special one? in Thailand. นั่นคือแรงบันดาลใจ Yes, that's why I'm not leaving yet. ขออนุญาตนิดนึงนะคะถามว่าทำไมแรงบันดาลใจเดี๋ยวคนพิเศษอยู่ที่นู่นหรืออยู่ที่นี่เขาบอกอยู่ที่นี่มีหน้าละไหนแล้วเอาความลับมาเปิดเผย I met him here, so yeah. Not leaving yet. Thank you so much. No problem. We have only 3 minutes left. เรามีแค่3นาทีอ่ะหนูแนะนำตัวหลักสูตรเร่งรัดค่ะสวัสดีค่ะนายหวานเบญจวรรณสุวรรณสุนาจากอำเภอเมืองสุรินทร์นี่แหละค่ะได้น้ำหวานตอนนี้เรียนอยู่หรือทำงานอยู่คะเนยหวานค่ะอ๋อเนยหวานเนยหวานตอนนี้กำลังศึกษาค่ะอยู่ชั้นปีที่1ค่ะอ๋อปีที่1อือเอกอะไรคะคณะครุศาสตร์สาขามัธยมศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ค่ะคุณครูคนสวยใช่ค่ะวันพรุ่งนี้ไม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอุ๊ยเด็กจุฬาค่ะนี่ให้ไปอยู่ข้างนอกตั้งนานหนูยังเหงื่อไหลใครย้อยอีกเหรอเนี่ยหนูมีอะไรอยากจะฝากทุกคนหนูฝากเลยค่ะพี่ขอโทษด้วยพี่คุยเล่นนานไปหน่อยเวลาจะหมดแล้วโอเคฝากเชียร์อำเภอเมืองสุรินทร์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้คนแทบจะไม่มีใครเชียร์เลยเสียใจมากมันเป็นปีแรกโอ้ยน่าชมแต่หนูมีอัตติจูดที่จะมาจริงๆนะฝากเชียร์เนยหวานเมืองสุรินทร์ตัวแทนอำเภอเมืองสุรินทร์นะเชิญเลยค่ะท้าชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะแทนนะคะกำมวลเหล่าอินค่ะค่ะตัวแทนอำเภอท่าตูมค่ะค่ะวันพรุ่งนี้มีอะไรจะพูดเป็นพิเศษไหมคะสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แพ้ด้วยนะคะค่ะตัวแทนอำเภอท่าตูมค่ะค่ะโอเคตอนนี้ใครมีดีอะไรพี่ไม่สามารถพรีเซนต์ได้แล้วนะคะเวลาจะหมดหนูพนมดงรักเลยค่ะสวัสดีค่ะนุ่นปีพดารัตนวงศ์นะคะตัวแทนจากอำเภอพนมดงรักค่ะค่ะตอนนี้เรียนอยู่หรือทำงานอยู่คะเรียนจบแล้วค่ะจบเอกอะไรเอ่ยเอกนาฏศิลป์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอ๋อมาจากโคราชใช่มั่นใจไหมคะพรุ่งนี้มั่นใจมากนี่ต้องมาลุ้นกันหน่อยละสำโรงทาบเชิญค่ะสวัสดีค่ะแก้วกับแก้วศิรัตดาค่ะตัวแทนอำเภอสำโรงทาบค่ะค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มั่นใจ 100% เลยค่ะและจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะนี่พี่เอาใจช่วยเชิญชวนทุกคนเข้ามาเชียร์ที่โรบินสันได้เลยนะคะตั้งแต่เวลาเท่าไหร่อะคะ
ห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็นเป็นต้นไปโอเคบัวเชษสวัสดีค่ะออนนะคะนวลเวลาเกิดตัวแทนคือบัวเชษค่ะค่ะหนูเรียนอะไรมาคะเนี่ยตอนนี้กำลังเรียนวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาลัยมหาสารคามค่ะการเมืองการปกครองด้วยนะมีอะไรอยากจะฝากทุกคนไหมคะวันพรุ่งนี้อยากจะบอกให้ทุกๆคนนะคะพรุ่งนี้มาให้กำลังใจสาวงามทั้ง17อำเภอนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะมีเซอร์ไพรส์เยอะแน่นอนค่ะค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวในช่วงบ่ายสองเลยเฮ้มิสแกรนด์สุรินทร์ครั้งหนึ่ง 1 2 3 มิสแกรนด์สุ